บัวขาวบัญชาเมฆอาแขนรับอาสาฝึกวิชาให้เจ้าหนูอเมริกันที่ถูกท้าทายผ่านคอมเมนต์ให้มาเรียนรู้วัฒนธรรมและการชกมวยที่ไทยโอเค when I hit 200,000 followers I'll do whatever the top comment says on this video and post it จากกรณีเมื่อวันที่21ตุลาคม2566 Facebook ก่อนจาติกาวณิชได้โพสต์เรื่องราวเกี่ยวกับพลังของซอฟต์พาวเวอร์ประเทศไทยหลังจากผู้ใช้ Instagram ที่มีชื่อว่า Reed Harrington 23เด็กหนุ่มชาวอเมริกันได้โพสต์วิดีโอประกาศว่าหากมีผู้ติดตามถึง 200,000 คนตนจะยอมทำตามคอมเมนต์ที่ได้รับการกดถูกใจมากที่สุดโดยมีคอมเมนต์หนึ่งได้โพสต์บอกเจ้าหนุ่มแฮริงตันว่าให้เด็กน้อยผู้นี้บินมาที่เมืองไทยและไปฝึกฝนมวยไทยในค่ายเล็กๆเมืองใดเมืองหนึ่งหัดพูดภาษาไทยให้ได้และทำตัวให้เป็นที่ยอมรับโดยคนไทยซึ่งปรากฏว่าคอมเมนต์ดังกล่าวข้างต้นก็ได้สร้างสถิติอันน่าทึ่งเพราะมียอดคนกดไลค์คอมเมนต์นี้ไปกว่า 2.5 ล้านไลค์และว่ากันว่าเป็นสถิติการกดไลค์คอมเมนต์ที่สูงที่สุดของ Instagram อีกด้วยซึ่งในตอนนี้ยอดไลค์คอมเมนต์ก็พุ่งรวดเร็วราวกับจรวดเป็น 2.7 ล้านไลค์ไปแล้วจ้าล่าสุดข่าววันที่24ตุลาคม2566นักชกมวยไทยระดับตำนานอย่างบัวขาวบัญชาเมฆก็ได้เข้าไปแสดงความคิดเห็นว่าสวัสดีผมชื่อบัวขาวผมและกระทรวงการท่องเที่ยวของไทยเรายินดีต้อนรับคุณและจะดูแลคุณอย่างดีรายละเอียดทั้งหมดผมจะทักใน direct message ไปนะงานนี้ก็ต้องรอติดตามดูกันว่าเจ้าหนูแฮริงตันจะตอบรับมาฝึกวิชากับบัวขาวหรือไม่ซึ่งถ้าหากทุกอย่างดำเนินไปได้ด้วยดีนี่ถือว่าเป็นอีเวนต์ใหญ่ที่ผู้คนทั่วโลกจะได้รู้จักซอฟต์พาวเวอร์ของบ้านเราอย่างมวยไทยก็เป็นได้